จบลงไปแล้วสำหรับงาน Thailand Mobile Expo 2013ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุรกิจนะฮะที่วันนั้นเนี่ยมีการนำมือถือหลายๆรุ่นนะฮะมาวางโชว์ไว้นะแล้วก็ใครหลายคนเนี่ยโอ้อยากได้มากสมาร์ทโฟนขายด้วยบางรุ่นก็ขายบางรุ่นนี่ก็กำลังจะวางขายในอนาคตนี้นะรุ่นไหนที่น่าสนใจบ้านนะครับในบอมอาทิตย์เอาวันนี้เอามาฝากคุณผู้ชมนะว่ามันมีรุ่นไหนราคาเท่าไหร่บ้าง นะครับไปติดตามได้จาก IT Refresh ครับแล้วก็ช่วงนี้เราสองคนและทีมงานลากันไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่งานมหกรรมมือถือยิ่งใหญ่แห่งประเทศไทยครับ Thailand Mobile Expo 2013งานมันใหญ่มากคนเยอะจริงเดี๋ยวผมจะพาไปดูมือถือรุ่นเด็ดๆต่างๆที่ออกมานั้น IT Refresh เราเนี่ยเวลาน้อยต้องให้ดูแต่รุ่นเจ๋งๆเท่านั้นเจ๋งไม่เจ๋งเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้ผมอยู่ที่บูธ Oppo ครับเขาบอกว่าเปิดตัวมือถือรุ่นใหม่ครับ Oppo Find 5บางมากตัวนี้เลยครับ Oppo Find 5ครับ5นิ้วครับจอละเอียดมากนะเขาบอกว่าจอละเอียดกว่า iPhone อีก Retina นี่อ่อนไปเลยนะตัวนี้โทรศัพท์สวยมากเลยครับสังเกตนะครับว่าเนียนมากเลยครับจอนะครับดูดีๆครับที่จอนะครับจอเนียนนะครับนะครับโอ้โห441 PPI โอ้โหสดมากเนียนมากครับจอตัวนี้ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บูธโนเกียนะครับกับสาวๆโนเกียครับแล้วก็โนเกียรุ่นล่าสุดครับลูเมีย920นะครับตัวใหญ่เลยจอใหญ่เลยทีเดียวนะครับสีแดงด้วยเหมือนเสื้อผมเลยนะตอนเดี๋ยวผมจะไปดูสีเหลืองแล้วก็สีเขียวด้วยนะครับกล้องเขาบอกว่าชัดมากชัดสุดๆจอก็ชัดนะใช้ Windows Phone 8เวอร์ชั่นใหม่ด้วยแต่แอปยังไม่ค่อยเยอะนะใครใช้ก็นิดนึงนะแต่ว่าถ้าใครชอบถ่ายรูปอะกล้องเขาเด่นจริงต้องตัวนี้เลยเอาไปถ่ายสาวๆพิตตี้ได้อย่าลืมถ่ายฝากให้ผมดูด้วยจะพาไปดู Samsung Active กันครับ Active ครับ Active ตอนนี้เราอยู่ที่บูธ Samsung Active S Windows Phone 8ตัวใหม่มาดูกันเลยนี่ตัวนี้สวยงามจอ 4.8 นิ้วไม่ถึง5แต่ก็ใหญ่ละนะ Windows Phone 8ของทาง Samsung เขาดูดีทีเดียวเครื่องเบามากเลยอ่ะอยากให้มาจับนะเนี่ยมันเบาจริงๆมันเป็นพลาสติกไงมันเลยเบาจอกล้อง8เมกะพิกเซลนะโอ้โหแค่ดูข้างหลังก็สวยแล้ว Samsung ดูเหมือนเหล็กนะจริงๆพลาสติกสำหรับใครที่ชอบอะไรเล็กๆคล่องถนัดมือนี่เลยครับ S3 mini โอ้โห S3 ปกติตอมันใหญ่นะตัวนี้เรียกว่ามินิเลยทีเดียวเล็กนิดเดียวเองดูสิเล็กกว่ามือผมตั้งเยอะใส่กระเป๋าสบายนะใครตังค์ไม่ค่อยมีก็มินิเอาลดราคาถูกวุฒิ iMobile ครับมาดูมือถือใหม่ของเขาเขาก็ออกมือถือ5นิ้วมาเหมือนกันโอ้โหไม่ยอมแพ้ใครไหนเลยกับตัวนี้ครับiMobile IQ6 ครับโอ้โหจอนะ5นิ้วนะความละเอียดเนี่ย 720p โอ้โหแรงเลยทีเดียวมาราคาถูกมากด้วยแค่ 8,000 กว่าบาทเท่านั้นเองของหมดเร็วมากๆกล้อง12ล้านเมกะพิกเซล2ล้านกล้อง12ล้านบางด้วยจอกระจกนี่เขาบอกจอกระจกทนได้นะทำตกก็ไม่เป็นไรนะทุบก็ยังไม่เป็นไรเลยจอเนี่ยแบบสุดเท่มากเลยทีเดียวเรามาดู BlackBerry Z10 ครับเป็นใช้ BlackBerry OS Z10 นะหลังจากเขาเปลี่ยนชื่อบริษัทมาแล้วตอนนี้เขาก็มี OS ตัวใหม่ออกมาด้วยนะดูนะว่า OS สวยขนาดไหนดูนะครับดูชัดๆเลยว่าสวยขนาดไหนจอไม่ใหญ่มากนะประมาณ 4.2 นิ้วนะละเอียดเลยทีเดียวจอเขามาแบบไม่ได้แบบว่าเป็นพวกจอใหญ่5นิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะชอบสั้นนิดนึงเอ้ยหมายถึงว่าเล็กนิดนึงนะแค่4นิ้วพอนี่นะครับ OS ใหม่ก็สวยงามนะดูพอใช้ได้อยู่เขาบอกว่าต่อไปเนี่ยเป็นเฟรนด์กันรู้จักกันได้เนี่ยหันหลังแตกกันได้นะมีเทคโนโลยีแบบแตะข้างหลังหากันนะครับC โซน B
ถืออะไรอยู่ครับใช้แบตเตอรี่กับ iPhone ค่ะอ๋อใช้2เครื่องเลยนะครับต้องมี2เบอร์2เบอร์นี่ต้องเอาไว้หลบหลีกใครหรือเปล่าครับก็นิดนึงค่ะลุ้นๆกันอยู่เอาไว้ซะอย่าลืมติดตามรายการ iTV Friends นะคะ